สุดยอดชาวประมงรัสเซียชอบสะสมสัตว์ลึกลับใต้ทะเลลึกในโลกนี้นะครับมีสัตว์แปลกประหลาดมากมายที่เรายังไม่เคยเห็นแต่จากที่ผ่านๆมาเราก็คงเห็นผ่านหูผ่านตามแล้วบ้างตามสื่อโซเชียลต่างๆซึ่งแต่ละตัวก็แปลกซะจนไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงในโลกนี้นะครับสำหรับวันนี้เรานำเสนอเรื่องคุณโลมันเป็นชาวประมงนะครับซึ่งทำงานอยู่ที่เมืองท่าเรือในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียและในปีก่อนหน้านี้เขาเริ่มทวิตภาพสัตว์รูปต่างๆหน้าตาแปลกๆที่เขาจับได้ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเว็บไซต์ Reporters ก็ได้นำเสนอภาพสัตว์ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเท่าที่เขาเคยพบเคยเจอมานะครับจากการตรวจสอบให้ชัดเจนพบว่ามันคือฉลามคลุยหรือฟริเกตชาร์คซึ่งอาศัยอยู่ในน้ำลึกราวๆ700เมตรเลยทีเดียวนอกจากนี้เขายังได้จับสัตว์แปลกๆอื่นๆมาตลอดในช่วงหลังบางตัวยังไม่สามารถระบุได้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่เพราะเพิ่งจะถูกจับครั้งแรกบนโลกนี้เพราะเขานี่เองแต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบกันต่อไปและนี่ก็คือสัตว์แปลกๆที่หาชมได้ยากที่เขาจับมาจากก้นทะเลลึกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามสาระน่ารู้ใหม่ๆที่เรานำมาฝากคุณทุกวัน